โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหแต่งตัวไม่เรียบร้อยเรียบไม่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับมาไม่เป็นไรเนาะมาเดี๋ยวเราดูดวงกันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากนะครับช่วงนี้นะครับทีมชาติไทยของผมไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักนะครับในกีฬาฟุตบอลนะครับผมก็เลยออกเพี้ยนๆไปบ้างนะครับช่วงนี้นะครับก็เท่าที่รู้เนาะทีมชาติไทยตัวนี้กำลังแย่มากนะครับตกรอบแล้วด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกหมดอะไรแต่อยากนะครับการดูดวงก็เลยให้หายไปและประกอบกับทำงานอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างที่บอกไงว่าไม่ได้ดูดวงอย่างเดียวนะครับถ้าดูดวงอย่างเดียวเนี่ยอดตายแน่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูดวงกันนะครับเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันนะเหมือนเดิมนะครับดูดวงกับผมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย้ำอีกทีนะครับย้ำอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นคนกำหนดเองนะครับชีวิตเราลิขิตเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตเรานะครับถ้าหมอดูทักว่าวันข้างหน้าเราจะรวยแต่วันนี้แล้วหยิกตัวเองแล้วหยิกตัวเองนี่คือปัจจุบันนะครับนี่คือปัจจุบันนี่คือความเป็นจริงเพราะตอนนี้เราหยิกตัวเองเราเจ็บเราหยิกตัวเองแล้วเราเจ็บแต่หมอดูทำนายว่าอนาคตเราจะรวยเพราะฉะนั้นอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เห็นเลยยังคว้าอะไรไม่ได้เลยมันล่องลอยในอยู่ในอากาศเราเองต่างหากเป็นคนกำหนดอนาคตตัวเองให้เราเดินไปในทิศทางของตัวเองและปัจจุบันความเป็นจริงปัจจุบันหยิกเจ็บปัจจุบันคือรากฐานของอนาคตไม่ว่าเราจะทำปัจจุบันให้เป็นแบบไหนนั่นแหละคือรากฐานของอนาคตอนาคตที่หมอดูทุกท่านทำนายไม่ว่าจะเป็นผมหรือใครก็ตามแต่มันล้วนแต่ยังไม่เกิดขึ้นเวลาคุณไปหาหมอดูเนี่ยเวลาคุณไปหาหมอดูเนี่ยถามว่าความรักจะเป็นอย่างไรกับคนนี้จะคบได้นานแค่ไหนการเงินจะเป็นอย่างไรจะรวยไหมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจตรงนี้ไหมหรือว่าการงานจะเป็นอย่างไรจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมต่อให้ทำนายคำทำนายออกมาดีแค่ไหนคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคุณยังไม่เห็นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าคุณลองหยิกตัวเองก่อนที่คุณจะจินตนาการถึงอนาคตที่หมอดูทำนายคุณหยิกตัวเองก่อนว่าคุณเจ็บไหมถ้าคุณเจ็บแสดงว่านี่คือปัจจุบันนี่คือความเป็นจริงแล้วอนาคตมันอยู่ตรงไหนล่ะเรายังมองไม่เห็นเลยสิ่งที่เขาทำนายมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราเองต่างหากเป็นคนกำหนดมันด้วยตัวเองให้อนาคตเป็นไปในทิศทางตามที่เรากำหนดเนื่องด้วยผลจากการกระทำปัจจุบันไม่ใช่มารอคอยว่าเอ้ยโอ้โหหมอดูทำนายดีจังอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยผมเตือนสติให้คุณรู้ว่าคุณต้องกำหนดชีวิตตัวเองคุณต้องเป็นคนทำทุกอย่างเองในปัจจุบันนะครับอย่าให้หมอดูมาจุงจมูกคุณต้องเดินด้วยตัวเองนะครับโอเคนะครับฟังดูดวงดูคำทำนายดวงจากผมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเอาความเป็นจริงเข้าว่านะครับแม้ว่าผมเองเนี่ยจะเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เชื่อในเรื่องผีเรื่องวิญญาณแต่วิทยาศาสตร์ผมก็เชื่อนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับเอาความเป็นจริงเข้าคุยกันเอาความเป็นจริงมาดูดวงกันเอาความเป็นจริงมาว่ากันและคาดการตามหลักของความเป็นจริงอย่าไปคิดจินตนาการในอากาศนะครับโอเคเนาะขอบคุณมากนะครับที่มาดูดวงกับผมหลายๆครั้งที่ลูกค้ามาดูดวงกับผมก็ดีใจนะครับแต่ว่าก็ย้ำอยู่เสมอว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อดวงนะครับเราเองต้องเชื่อตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับชีวิตเราถึงจะไปรอดได้นะครับและเราถึงจะเดินต่อไปได้ตรงนี้เนาะตามนี้นะครับขอบคุณมากนะครับมาเดี๋ยวเรามารับฟังดวงของชาวราศีต่างๆกันเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมโอเคครับอาจจะคลึ้มไปหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับโอเคครับนี่คือดวงความรักนะครับคลิปนี้คือคลิปดวงความรักสำหรับชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันก็พอดีเลยนะครับเดือนนี้คือการดูดวงในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2561เรื่องราวความรักของชาวราศีกันจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะจ๊ะภายในเดือนเกิดของตัวเองนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดนะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่ยังติดตามอยู่นะครับวันเกิดนี้เดือนเกิดนี้นะครับไม่ใช่วันเกิดเดือนเกิดนี้ของชาวราศีกันภาวะความรักและเรื่องราวความรักของชาวราศีกันเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะคือไพ่รวมๆแล้วมันก็ผมดูนะผมคือจะบอกว่าให้กำลังใจเต็มร้อยในวันเกิดในเดือนเกิดเนี่ยว่าความรักมันจะดีผมก็ไม่สามารถที่จะพูดชัดเจนขนาดนั้นได้นะเพราะไพ่เนี่ยมันออกไปในทางกลางๆหมดเลยแต่ว่าดีนะยังดีนะที่มันไม่มีไพ่ร้ายมันไม่มีไพ่ย่ำแย่มันไม่มีไพ่เจ็บปวดโผล่ขึ้นมาเลยแต่มันเป็นไพ่ออกกลางๆนะครับเป็นไพ่กลางๆหมดเลยนะครับทุกชุดเลยไพ่กลางๆหมดเลย
นะครับเริ่มต้นด้วยใบแรกเนี่ยก็บ่งบอกแล้วถึงความลังเลนะครับความอันเนี้ยใบแรกเนี่ยของผมเนี่ยผมไม่ให้ดูไพ่นะครับถ้าเป็นหมอดูคนอื่นเนี่ยเห็นไพ่เต็มจอไปหมดนะครับโอ้ลายตาขนาดผมเป็นหมอดูเนี่ยผมยังลายตาเลยไพ่ใบแรกเนี่ยมันหมายถึงตัวเราหมายถึงสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเจอนะครับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่ในความรักที่เป็นไปอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเกิดผลจากตัวเขาหรือว่าตัวเราไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยลังเลสับสนลังเลและสับสนเดือนเกิดของฉันเนี่ยความจริงน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือว่าฉันกำลังคาดหวังอะไรอยู่ว่าเดือนเกิดเนี้ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนศักราชใหม่ของชีวิตเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ยังสับสนอยู่คนเราเนี่ยทำไมมันต้องคิดว่าจะต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ดีไงถ้ามันดีมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าคนทุกคนนะดีมาทุกชีวิตมันดีมาตลอดดีมาเรื่อยๆเลยเวลาเข้าปีใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่อวยพรตัวเองหรอกว่าเฮ้ยขอให้ปีใหม่เนี่ยมาเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่ความสุขอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาเจอเรื่องดีๆมาก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าขอแค่ปีใหม่เนี่ยมันเป็นปีที่มีความสุขก็พอแค่นั้นก็พอไม่ต้องเรื่องมากเหมือนกับบางคนเนี่ยโอ้ขอให้ปีใหม่เนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่ความสุขเจอความรักที่ดีเจออะไรที่ดีที่เขาขอแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่ดีไงเขาเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาเยอะเขาก็เลยต้องขอแบบนี้ส่วนตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกันเพราะว่าเข้าเดือนเกิดแล้วก็ต้องขอแบบนี้แต่ว่าเรารู้ไงว่าเอ้ยทำไมเราต้องขอใช่ไหมเรารู้ว่าทำไมเราต้องขอว่าเดือนเกิดเนี้ยขอให้มีเรื่องดีๆในความรักเกิดขึ้นทำไมเราต้องขอเพราะเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนักใช่ไหมล่ะที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีนักอุปสงค์อุปทานมันมีนะครับถ้าไม่มีอุปสงค์มันก็ไม่มีอุปทานนะครับเดือนเนี้ยความสับสนเกิดขึ้นในหัวใจความปั่นป่วนความหวาดกลัวก็มีนะความหวาดกลัวก็มีหวาดกลัวในที่นี้หมายถึงว่าหวาดกลัวว่าความรักเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นในที่เราหวังหรือเปล่าหรือว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าสถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้อยู่คือผมก็อย่างที่ผมพูดไงว่าไพ่มันไม่ได้ร้ายหรอกแต่ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีอะไรสะสมมาบางคนไงมันไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะมีอะไรที่มันสะสมมาแล้วมันคาราคาซังคาราคาซังค้างคากันมานานมันก็เลยเกิดความสับสนวุ่นวายว่าเดือนนี้แม้ว่าสถานการณ์จะดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะคิดในแง่ดีหมดในเรื่องความรักใช่ไหมล่ะถ้าสถานการณ์รอบข้างมันดีแล้วถ้าคุณเนี่ยรู้สึกบางอย่างว่ามันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่ามันเป็นการดีแบบเอาหน้าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการพยายามทำดีหรือเปล่าเราก็คิดไปต่างนานาผมไม่ได้พูดว่าแฟนของคนราศีกันทุกคนนะเขาจะเป็นแบบนี้หมดผมแค่พูดว่าภาวะสับสนมันเกิดขึ้นในหัวใจของคุณภาวะลังเลจะอยู่หรือจะไปบางคนนะบางคนก็มีปัญหากับแฟนมาเต็มกัดแล้วเต็มที่แล้วจะถอยก็ยังไม่กล้าเลยนะครับจะถอยหมายถึงว่าอะไรจะเลิกก็ยังไม่กล้าเลยเพราะว่ายังมีความรักความผูกพันอยู่จะเลิกก็ยังลังเลอยู่ต่อก็ไม่มีความสุขเข้าใจไหมเดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้ถอยหลังก็เสียใจคือมันเลยกลายเป็นลังเลไปหมดคือไม่รู้จะเอายังไงอันนี้พูดถึงในกรณีที่มันได้ร้ายนะส่วนกรณีที่มันดีๆอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องดีๆถ้ามันมีเรื่องดีๆหรือว่ามันมีเรื่องที่แบบปกติที่มันไม่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยมันก็มีความสับสนบางอย่างเกิดขึ้นผมคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างละที่สร้างความสับสนแหละเพราะผมไม่รู้นะเพราะไพ่มันขึ้นไงผมก็เลยต้องบอกว่ามันสับสนน่าจะมีความสับสนบางอย่างส่วนไพ่ใบต่อมาเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เลยเหมือนเรือเลยป้องแป้งป้องแป้งเลยเรือคือมันเหมือนกับเรานั่งเรือออกทะเลนะครับคือไพ่ใบนี้ถ้าลูกค้าที่เคยมาดูดวงกับผมบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าไพ่ใบนี้คือไพ่อะไรนะครับไพ่ใบนี้มันหมายถึงการออกเรือสู่ทะเลและมันหมายถึงเจอสถานการณ์ของทะเลสถานการณ์ของทะเลคืออะไรคือทะเลเนี่ยคุณเคยเห็นทะเลนิ่งป่ะล่ะเวลาคุณไปเที่ยวทะเลคุณไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะต้องเห็นแต่ในสารคดีอย่างเดียวสารคดีเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงทะเลขั้วโลกเหนือมันนิ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไงซึ่งบ้านเรามันไม่ใช่แบบนั้นบ้านเรามันเป็นทะเลปกติพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกน่ากลัวด้วยบางวันก็มีมรสุมบางวันก็มีคลื่นลมบางวันก็เป็นชายหาดที่สวยงามผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าไพ่ใบชุดนี้มันสานต่อมาจากไพ่ใบแรกถึงความคิดของคุณความคิดของคุณก็ปั่นป่วนอยู่แล้วและสถานการณ์ของไพ่เนี่ยไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันยังปั่นป่วนอีกตั้งหากมันหมายถึงความปั่นป่วนขึ้นลงๆตามอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามอารมณ์คาดเดายากมากผมไม่ได้ให้คุณคาดเดาตัวคุณเองนะตัวคุณเองน่ะสับสนอยู่แล้วแต่ผมให้คาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือคาดเดาอารมณ์ของแฟนเพราะมันปั่นป่วนมากเนี่ยมันปั่นป่วนอาจจะมีทะเลาะกันบ้างอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันไม่ใช่เรื่องลุกลามแต่มันก็ยังแสดงถึงความปั่นป่วนในชีวิตคู่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้เทน้ำหนักไปที่เรื่องการทะเลาะนะเพียงแต่ไพ่เนี่ยมันขึ้นลงชัดเจน
หรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเรากำลังจะสานต่อความสัมพันธ์กับคนรักให้มันแนบแน่นขึ้นเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่ามันจะอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักนั้นเราความรักของเราเนี่ยมันขึ้นๆลงๆสะดุดติดขัดไพ่ใบสุดท้ายมาปิดที่ไพ่ใบสุดท้ายเป็นชุดสุดท้ายนะครับอันนี้ดูภาพรวมไปเลยเนาะดูภาพรวมไปเลยคือสถานการณ์นะมันก็ไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีความมั่นคงอยู่อย่างนึงคือความมั่นคงทางจิตใจความมั่นคงทางจิตใจคืออะไรคือไม่ว่าจะทะเลาะกันแค่ไหนไม่ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนไม่ได้โฟกัสไปที่การทะเลาะนะแต่แค่พูดเฉยๆว่าบางคนเนี่ยถ้ามีการทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยยังไงหัวใจก็ยังอยู่ด้วยกันยังไม่ไปไหนยังมีอะไรบางอย่างที่ติดพันกันเลิกลากันไม่ได้แล้วก็มีความห่วงใยกันด้วยมีมันเหมือนกับมีอะไรวะมีสายใยบางๆที่มองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นก็จริงแต่มันมีเข้าใจไหมมันมีเยื่อใยบางๆที่มองไม่เห็นนะในบางคู่นะแต่ถ้าบางคู่ดีอยู่แล้วนะผมก็ไม่วิตกหรอกมันแค่คลื่นลมเหมือนทะเลนะที่พัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกเงี้ยนั่นแหละแค่นั้นแหละและถ้าคุณยังรักกันอยู่มากถ้าคุณยังไม่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยไพ่ชุดสุดท้ายก็บอกอยู่แล้วว่าก็ไม่ต้องกลัวล็อกนะครับผมถึงมั่นใจไงว่าเดือนนี้คนราศีกันเนี่ยความรักเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือแย่แค่ไหนยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะเลิกเพราะว่าไพ่เนี่ยมันไพ่มันหมายถึงความไพ่ใบสุดท้ายชุดสุดท้ายเนี่ยมันหมายถึงคุณไปไหนไม่ได้หรอกนะครับอย่างน้อยก็ในเดือนนี้อย่างน้อยก็ในเดือนกันยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณหรือคุณเนี่ยก็ยังไปไหนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทางภาวะสังคมคือบางคนเนี่ยบางคนอยากไปนะเอาอันนี้พูดตรงๆเลยว่าบางคนอยากไปแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าเป็นผัวเมียกันเลิกกันไม่ได้หรือว่าอายเขาที่จะต้องเลิกกันหรือว่ายังติดลูกติดเต้าอยู่ติดภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่หรือบางคนเป็นแค่แฟนกันรักกันมากแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เสมอแต่เราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเราไปไหนไม่ได้เพราะเราที่เราเป็นแบบเนี้ยที่เรามีปัญหาก็เพราะเรารักกันและที่เราอยู่ด้วยกันก็เพราะเรารักกันบางทีมันอาจจะทำให้คุณรักกันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับไพ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วมันจะตีความหมายของทุกคนได้ครบ70ล้านคนทั่วประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องดูตามความเป็นจริงผมนึกได้บอกไว้ว่าผมถึงได้บอกไว้ว่าบางคนในสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องดูตามความเป็นจริงของแต่ละคนไปนะครับอนุชาเริ่มลิ้นพันกันนะครับเริ่มลิ้นพันกันเริ่มหิวข้าวนะครับถ้าอนุชาเริ่มลิ้นพันกันแสดงว่าเริ่มหิวข้าวแล้วไพ่ใบสุดท้ายไพ่บทสรุปเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ไพ่ร้ายและผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลบางอย่างกับการตัดสินใจของใครบางคนด้วยถ้าบางคนเนี่ยกำลังคิดว่าเอ้ยลังเลนะจากไพ่ใบแรกๆมันลังเลเหลือเกินแต่ก็ยังอยากจะอยู่ต่อใช่นั่นแหละผมก็มั่นใจว่าคุณจะได้อยู่ต่อเพราะไพ่ใบสุดท้ายมันชัดเหลือเกินว่าคุณไปไหนไม่ได้คุณไปไหนไม่ได้แน่นอนถ้ารักกันถ้ารักกันนั้นทำแบบไม่มีปัญหาเลยนะไพ่มันก็ยิ่งส่งผลว่าเออมันแนบแน่นมากแนบแน่นเกินกว่าจะตัดใจแนบแน่นเกินกว่าจะตัดความสัมพันธ์ให้ขาดออกไปแต่ถ้าไม่รักกันแล้วเนี่ยก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะไพ่มันไม่มีใบไหนเลยที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์จะขาดสะบั้นหรือว่าความสัมพันธ์จะจบเหตุมันต้องเผชิญกันต่อไปพูดง่ายๆคือเผชิญกรรมกันต่อไปนะครับต้องถูไถกันไปก่อนซึ่งไม่รู้ว่าเดือนหน้ามันจะรอดหรือยังแต่ว่ามันต้องถูไถกันไปก่อนถ้าคนดีๆถ้าคนมีความรักที่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคนะแม้ว่ามันจะไม่ได้ราบรื่นอะไรมากมายอาจจะมีทะเลาะบ้างอาจจะมีทะเลาะบ้างมีความไม่แน่ใจความลังเลเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็ยังผูกพันด้วยสายใยนะแต่ถ้าคนที่จะทะเลาะกันเนี่ยถ้าคนที่มีปัญหาหรือว่าหนักไปกว่าเดิมก็คือมีปัญหาชู้สาวด้วยมีปัญหาเรื่องคนอื่นด้วยเนี่ยก็ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะว่ามันตัดไม่ขาดมันตัดใจไม่ได้มันอีลุงตุงนางด้วยมันผูกพันกันแล้วมันซ่ามันเปี่ยมด้วยความสับสนด้วยเราก็ไม่รู้จะเอายังไงแต่เราก็ยังไปไหนไม่ได้เขาก็ยังตัดเราไม่ได้เราก็ยังตัดเขาไม่ได้เลยกลายเป็นยุ่งเหยิงนะครับเดือนนี้เดือนกันยาเนี่ยก็เอางี้แล้วกันก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีว่าความรักมันจะสวยหรูไงนะครับขอบคุณมากครับส่วนดวงเรื่องการงานของชาวราศีกันเนี่ยผมจะลงทันหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้ก็วุ่นวายเหลือเกินนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปดูราศีอื่นต่อเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบาย